โตบนับด้วยรู้เลยว่าสิบยังเอาไม้สิบทีปฏิบัตินับสองสามเก้าโอเค ไปไหนไปไหนครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ครับอันนี้เราเป็นการออกมาเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสวนกันอีกแล้วที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะนำไปใช้กันในสวนนะเพื่อนๆนะเหมือนเดิมนะครับที่ว่าเราจะมีทีมงาน3คนมีปอมีปื้มผมเองเนื่องจากภารกิจเร่งด่วนเข้ามาก็คือออเดอร์นะครับที่เยอะพอสมควรแต่ว่าปริมาณมะพร้าวที่เราจะได้ในวันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะไม่เพียงพอเลยนะก็เลยคิดว่าต้องมีการเตรียมตัวแต่อุปสรรคมันก็มาละตรงที่เจ้าของสวนเนี่ยเขาหากุญแจเข้าสวนไม่เจอนะเราก็เลยเดี๋ยวต้องมีการยกรถกับบันไดเนี่ยข้ามรั้วเข้าไปเมื่อกี้ก็ให้น้องเปิ้มนะครับวอร์มอัพร่างกายเรียกจิตวิญญาณในการดำรงชีพนะครับในการหามะพร้าวเข้ามาช่วยด้วยนะครับพร้อมแล้วพร้อมไหมนะโอ้โหรองเท้าบูทเล่นบาสกล่าวว่าขึ้นไปดังบนมะพร้าวเลยใช่ไหม And they're gonna see more of it ลุยกันทุกคนเอาขอลวงอีตรงลวงอีตรงรองเท้าบูทก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงเรื่องผีเรื่องลองเรื่องปากท้องต้องมาก่อนไปข้ามเลยทุกคนก็ตอนนี้เราขออนุญาตคนที่อยู่ข้างสวนนะครับเขาจอดรถไว้ตรงด้านนี้ครับก็แกรู้แล้วว่าตอนนี้หากุญแจไม่เจอแล้วนะครับก็เราก็จะใช้พื้นที่ของแกประจำนะแกก็ใจดีนะให้เราไปจอดรถไว้ก็ข้ามมาเพื่อทำการขึ้นมะพร้าวในสวนนี้นะครับพื้นที่สวนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเตียนเลี่ยนนะครับสะดวกในการเข็นรถหาแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยจากสัตว์อันตรายเนี่ยก็มากขึ้นนะครับแต่ก็ห้ามประมาทเด็ดขาดไปพร้อมไหมทุกคนเอาพวกเชือกอะไรเงี้ยขึ้นรถเข็นเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในสวนเลยทุกคน A few moments later เพื่อนสงสัยจริงๆอ่ะดูที่อันที่สามนะเข็มที่สามอันนี้ขมหนึ่งสองที่มันมีลูกเล็กๆนะสองสามสามนี่ยังไม่บานทียังเป็นตูมตูมเจ้าเจ้าอยู่อย่างเงี้ยก็คือโอกาสที่มันจะอ่อนเกินไปไม่มีเนื้อเนี่ยมันสูงนะแต่พอดีแล้วเนี่ยมันมีเสียงที่แบบมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเช็คทีหลังแต่ถ้าเห็นลักษณะแบบเนี้ยก็ให้ถือว่าอาจจะยังเหม็งหรือว่าอ่อนเกินไปก็ได้เพราะเขาเรียกมะพร้าวเหม็งดูต้นอื่นหน่อยมีอยู่3ลูกนะตรงนั้นที่ว่ายังใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวไปดูข้างในปอดูเป็นไรอ่ะได้ไหมปอหาดูเป็นไหมได้ดูสีหน้าหน่อยความมั่นใจ 100% ก่อนที่เรามาเอาแล้วประมาณอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกว่าจะยังอ่อนเกินอาทิตย์นี้น่าจะดีขึ้นเดี๋ยวฟังจากเสียงก็รู้
จ้าของสวนเอากุญแจมาเปิดให้ไปตัวจับตีมันได้หน่อยลูกจะได้2ลูก3ลูกนะต้นเนี้ยมันเป็นมะพร้าวแบบว่าที่ทรงมันเป็นแบบแหลมๆขึ้นไปนะมันจะเบียดๆลูกแล้วมันจะทำให้ลูกมันใหญ่จริงแต่มันจะทำให้ลูกมันน้อยมันจะมีทลายสักลูก2ลูกอ่ะได้มันจะเป็นทลายไม่สมบูรณ์เหรอมีลูกเล็กแบบจิ๋วๆอย่างเงี้ยอยู่ในทลายด้วยนะเนี่ยแล้วก็ลูกเบี้ยวๆอย่างเงี้ยลูกเบี้ยวๆอย่างเงี้ยก็อาจจะมีน้ำมีเนื้อนะแต่คือมันไม่สมบูรณ์เนี่ยนี่ได้เป็นเนื้อชั้นครึ่งแล้วข้างในให้ปอลองผ่าดูเพิ่มให้พี่ปอเทสดวงลองเข้ามาใกล้เกินน้ำก็ใช้ได้อยู่แล้วลูกไม่สมบูรณ์แต่เนี้ยมันเป็นแบบเหมือนกับมะพร้าวอ่อนจริงๆอ่ะจะเป็นแบบวุ้นๆอยู่อย่างเงี้ยพอกินได้นะลูกของพี่มันก็อาจจะแบบว่านี่เราก็ทำเครื่องหมายถูกมากคนที่ซื้อแบบมะพร้าวอ่อนจริงๆนะครับเนื้อมันวุ้นเนี่ยเราก็จะแนะนำให้เป็นเนื้อมะพร้าวแบบลักษณะแบบไหนมีฟันหน่อยเนี่ยก็จะแนะนำให้เป็นมะพร้าวที่มันเป็นเนื้อ2ชั้นไม่ขาดพ่อไม่ออกเลย
แค่2ลูกเองโคตรแรงช่วงในช่วงหน้าแรงเนี่ยไหนต้นหัวเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงเปิดรับดูดันมาหน่อยทั้งต้นได้แค่2ลูก2ลูกจิ้มจิ้มตรงไหนต้นไหนต้นหัวโอเคโหลูกใหญ่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวต้นนี้ไล่ไปไล่ไปต้นเนี่ยเอาหมดอ่ะไปปอไปแล้วไปกินน้ำข้างหน้าไหมอ่ะต้นหัวหลายลูกจริงอ่ะต้นนี้ได้อยู่ลูกใหญ่ด้วยได้ทั้งทลายพี่ทลายน้องเลยฝั่งนี้ทลายพี่ฝั่งนี้ทลายน้องน่าจะได้แหละทั้งสองทลายเลยตอนนี้มาที่ปองบอกกินน้ำก็เลยกลับจะหายแสดงว่ากะลามันใหญ่มากนะเพราะว่ากลับนิดเดียวเนี่ยเปลือกถึงกะลาข้างในเลยน้ำก็ฉูดออกมาเลยใครได้ต้นนี้ไปก็ถือว่าคุ้มอ่ะ
ถวมูลิงวะมูลิงเหรอโอ้ยไม่ได้ไงได้ย่างได้เย็นนะนี่ก็คือผมมันได้แล้วอ่ะผมถามปลาแล้วรูปเบลอเลยผมถามนี่คือจนแดดมะพร้าวหน้าร้อนไม่รู้ว่าเดือนหน้ามันจะมีมะพร้าวขายไหมเนี่ยเนาะจะมีอ่ะแต่ว่าพอไว้ก้มแก้มหาสีหน้าร้านเลยนะอย่างเงี้ยได้ก็ไปแล้วนะเนี่ยปัญหามาแล้วทุกคนก็คือตอนเนี้ยในสวนที่เราเข้ามาจากปกติที่เราจะต้องได้มะพร้าวครับจากโซนเนี้ยคือ 2-300 ลูกแต่ตอนเนี้ยที่ได้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูว่าได้เท่าไหร่นะครับคือแทบจะไม่มีมะพร้าวให้ตัดเลยนะนี่เราแบบตัดไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็บ่นๆว่าลูกๆอะไรไปด้วยก็ใช้เวลาเยอะนะครับแต่ก็ได้มะพร้าวเนี่ยนี่จะเสร็จแล้วเพราะว่าบางต้นเนี่ยแทบไม่ต้องขึ้นเลยนะครับคือจำนวนมะพร้าวมันไม่มีเลยทุกคนก็ยังเหลือแต่โซนที่เป็นต้นต่ำๆนะครับต้นเตี้ยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะใช้บันไดเตี้ยเนี่ยครับขึ้นก็มาดูกันทุกคนว่าได้สักเท่าไหร่ลูกๆก็เหนื่อยๆกันละThank you.
ังเลยสองสามลูกตรงนั้นได้ก้อนนี้วันนี้ทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าได้สักเท่าไหร่สตากรรมชาวสวนมะพร้าวตอนช่วงฤดูร้อนเนี่ยเหมือนกับเดินบนเส้นทางที่ปิดไฟแล้วก็หลับตาเดินด้วยมันเป็นอย่างนี้จริงสรุปได้วันนี้นะครับ105ลูกแต่ยังมีที่หลังบ้านของเจ้าของสวนอีกนะครับเดี๋ยวก็น่าจะได้ประมาณสัก 20-30 ลูกไม่เพียงพอนะครับกับการที่จะส่งออเดอร์ในวันนี้นะปูเป้เนี่ยก็คือไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดรับออเดอร์ไว้จำนวนมากจริงๆเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยคือออเดอร์เกี่ยวกับวุ้นมะพร้าวอะไรเงี้ยเข้ามาเราคาดว่ามันน่าจะได้ประมาณสัก200ตอนนี้มันได้แค่ร้อยกว่าก็คิดว่าน่าจะต้องยกเลิกบางออเดอร์ไปนะครับทุกคนก็ได้เท่านี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยหรือว่าเป็นความบันเทิงของการเปลี่ยนบรรยากาศเข้ามาชมชีวิตการทำงานอีกรูปแบบนึงนะครับการเป็นคนทำสวนมะพร้าวหรือว่าทำมะพร้าวส่งเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันในEP ต่อไปนะครับแล้วก็ภารกิจที่กัปตันถนัดหลายๆ EP นะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเพิ่มสวัสดีครับ